คนเดียวในใจของฉันคนเดียวที่ฉันคิดถึงทุกวันคิดว่าพาวชอบคุณจรัญค่ะอีกแล้วเหรอคะน้องพาวพาวพร้อมค่ะพร้อมอะไรล่ะครับพร้อมที่จะพาคุณจรัญไปหาคุณพ่อไงคะจริงเหรอครับไม่เดินตามจ้ะแต่เดินนำโอ้ยวันนี้เสนอตอนบันไดขั้นที่หนึ่งพี่จรัญคะความจริงอ่ะไม่เห็นต้องซื้อของมาเยอะแยะขนาดนี้เลยค่ะมาหาคุณพ่อพราวทั้งทีใจพี่มามือเปล่าได้ไงจ๊ะขอบคุณนะคะน้องพราวครับผู้กำกับน่าจะคุยธุระสำคัญอยู่นะครับอ๋อเหรอคะนี่ซื้อของกันมาเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยครับใช้เงินเก่งกันหน้าดูเลยนะครับเอ้ยหมวดหมิวคะพอจะมีเงินให้ผมยืมสัก15บาทไหมเอาไปทำอะไรคะว่าจะซื้อไก่ปิ้งให้หมา15บาทเนี่ยได้แค่ไม้เดียวเองนะคะเมื่อกี้เนี่ยสารวัตรบอกว่าสารวัตรหิวหรือว่าจะแบ่งกินคนละครึ่งกับหมาคะเอาไก่ให้หมาแล้วเอาไม้ให้ผมจนไปค่ะแถมยังฝืนธรรมชาติด้วยแป๊บนึงนะคะทำไมเปิดไม่ได้สักทีเนี่ยหรือว่าลูกบิดห้องพ่อจะเสียลุงดูอะไรกันอ่ะก็พูดกลับมาสิครับอยู่ข้างในเนี่ยไม่เปิดประตูใช่ค่ะสงสัยเนี่ยต้องซุกกิ๊กไว้ในนี้แน่เลยค่ะจริงเหรอใช่ค่ะทำไมล่ะก็พ่ออยู่ข้างในยังไม่ยอมเปิดประตูให้สักทีอ่ะไปหมดแล้วโรงพักกูไปหมดแล้วพ่ออยู่นี่นี่คุณแกรอเล่นอันนี้คนที่นี่นี่เขาอารมณ์ดีกันทุกคนเลยนะครับเป็นธรรมดาค่ะพี่จรัญยิ้มวลนิดจิตแจ่มใสค่ะเยี่ยมครับเปิดเลยเปิดเลยพ่อดีนะเราเนี่ยมา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 เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะมาค่ะมาค่ะเชิญเลยค่ะครับขอบคุณค่ะน้องพราวยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสค่ะแต่พอเจอหน้าผมแล้วก็บึ้งเป็นอึ่งอ่างเลยหมดหมิวคะพอจะมีเงินให้ผมยืมสัก30ไหมซื้อไก่2ไม้เหรอคะซื้อน้ำใบบัวบกมาแก้ช้ำในโถน่าสงสารรักล่มเป็นเรือไททานิกเลยพ่อขานี่พี่จรัญค่ะพี่จรัญค่ะผู้กำกับยิ้มค่ะคุณพ่อของพราวสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับขอบคุณมากน้องพาวเล่าเรื่องคุณให้ผมฟังตลอดนะอ๋อเรื่องธุรกิจแหละครับเรื่องเพลงนะครับเขาบอกว่าเสียงดีไหนขอสักท่อนสิครับกระบองเหรอฮะอ้อยครับวันนี้ตลกเลยนะเนี่ยมาเจอกันครั้งแรกขอเพลงนะครับลองสักท่อนอ๋อได้เลยครับ
จะไม่รบกวนขอเพียงได้อยู่ใกล้เธอขออยู่ข้างเธอในยามที่เธอนิทราจะไม่รบกวนขอเพียงแค่ได้เห็นหน้าก่อนจะจากลาขอจำภาพเธอเอาไว้คนลุกเลยอ่ะยังไงไปเข้าส้วมสิปวดทั้งที่ไอ้รู้ทำไมเลยเหรอเล่นเสียงเขาเพราะมากคือฟังแล้วเคลิ้มเลยอ่ะหูยร้องสดสุดยอดเลยอ่ะเพราะจังเลยค่ะเสียงดีนะเนี่ยชื่อจรัญใช่ไหมเนี่ยครับแล้วเขาว่าไปอยู่เมืองนอกไปอยู่เมืองอะไรล่ะประเทศอะไรแล้วไปทำมาหากินอะไรแล้วกลับมาเมืองไทยจะทำมาหากินอะไรแล้วลูกเต้าเราใครล่ะครับคำถามนี้ผมกำลังจะถามพุ่มกับพอดีเลยครับอ๋อผมชื่อสวมบุญเที่ยงตรงเป็นลูกชาวนาแต่เรียนเก่งก็เลยสอบตำรวจติดเป็นคนแรกของอำเภอน่ะหมู่บ้านเรียนมา3วัน3คืนเลยนั่นเนี่ยโอ้ยอันนี้ผมต้องถามคุณคุยกันน่ารักจังเลยผมชื่อจรัญครับตอนเรียนเมืองนอกเนี่ยเพื่อนผมเรียกผมว่าเจสันครอบครัวของผมเนี่ยย้ายไปอยู่เมืองจีนมาหลายรุ่นแล้วครับพอดีผมเพิ่งเรียนจบปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจที่ฮ่องกงมาก็เลยอยากบินมาดูงานที่ประเทศไทยเผื่อว่าจะลงทุนธุรกิจอะไรบ้างจนได้มาเจอคุณพราวนี่แหละครับพราวพราวพราวแขนเสื้อพ่อจะขาดแล้วพราวกิ๊กอะไรขนาดนี้เบาๆเสื้อสวยโปรไฟล์ดีนะครับคุณเนี่ยหุยภูมิกับก็โปรไฟล์ดีครับนี่ผมนะชื่นชมคนที่ทำงานราชการมากๆเลยนะครับยิ่งเป็นงานพวกนี้ด้วยเนี่ยผมว่าเรื่องเส้นสายวิ่งเต้นน่าจะเยอะใช่ไหมครับเหนื่อยไหมฮะโอ้ยไอ้เหนื่อยมันก็เหนื่อยทำงานเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาผมคนรู้จักเยอะแต่ที่ทำไปก็ทำพักน้ำแรงตัวเองแสดงว่าพื้นที่นี้เนี่ยภูมิกับคุมไว้อยู่หมัดเลยใช่ไหมฮะก็อยู่หมัดสิครับแต่มีอยู่เรื่องนึงมันเป็นหนามยอกอกสำหรับผมเลยเรื่องอะไรครับเรื่องบ่อนนะครับผมเคยทลายบ่อนเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ผมก็คิดอยู่ในใจว่ามันต้องกลับมาอีกแน่ๆเลยผมเลยส่งมือดีของผม2คนเพื่อไปตรวจตาไปจัดการแต่ไม่มีใครรู้นะครับว่าผมเนี่ยแอบส่งมือดีไป20กว่าคนไปแทรกซึงในตลาดตลอดอันนี้จริงเหรอฮะจริงสิครับเรื่องบ่อนนี้ผมรับไม่ได้เลยผมจะไม่ยอมให้ในพื้นที่ของผมมีบ่อนเด็ดขาดพื้นที่ของผมต้องเป็นพื้นที่สีขาวเท่านั้นพุ่มกลับเป็นคนทลายบ่อนเมื่อ10ปีที่แล้วเหรอฮะใช่ครับเมื่อ10ปีที่แล้วผมเป็นคนทลายบ่อนเองผมจัดการบ่อนแบบชนิดที่ว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมเลยขนาดเจ๊น้องทุกวันนี้ยังแค้นผมไม่หายเลยบ่อนพ่ออะไรนะพ่ออะไรเปล่าครับคือเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าผมได้พ่อเป็นผู้กำกับคงภูมิใจหน้าดูเป็นพ่อแท้ๆผมไม่ทันแล้วแหละแต่ถ้าเป็นพ่อตาล่ะยังพอมีทางไอ้น้องจ่ายไม้หนึ่งครับผมเท่าไหร่15บาทครับบ้าปะเนี่ยใครเขาจ่ายบัตรเครดิตกันคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดรวยก็ผิดจนก็ผิดไม่ใช่ว่ารวยหรือจนแต่มันจ่ายไม่ได้ไม่ต้องพูดไม่ขายก็ไม่ซื้อเว้ยเฮ้ยอ๋อเก็บไว้ขายจะรันคนเดียวนู่นเลยหงิดอะไรวะรวยก็ผิดจนก็ผิดเรามันด้อยกว่าไอ้จรันตรงไหนวะหลอกก็หลอกกว่านิสัยก็ดีกว่าใช่บารมีก็ดีกว่าหุ่นก็เหลาใจมากกว่าจริงแล้วทำไมคุณจรัญไม่เลือกน้องทำไมอ่ะ
ไมคุณจรัญถึงทิ้งผมไปเจ๊น้องนี่เองผู้ชายมันก็เหมือนกันทุกคนนี่แหละเจ๊ครับเพื่ออะไรครับเนี่ยมันเป็นเสียงแทนความรู้สึกของหัวใจเจ๊น้องเจ๊น้องรู้นะสารวัตรอ่ะก็โดนคุณพราวทิ้งมาเหมือนกันนี่พูดแบบนี้นี่เอามีดมาแทงผมเลยดีกว่าครับเจ๊ครับผมขอยืมได้ไหมครับอะไรอ่ะเนี่ยครับเสียงแทนความรู้สึกของหัวใจเจ๊ใช่ครับแล้วผมกำลังจะทำให้มันเป็นเสียงแทนความรู้สึกของหัวใจผมเจ๊น้องเข้าใจนะคะการที่เรารักใครสักคนแล้วเขาไม่รักเนี่ยมันเจ็บครับผมก็เจ็บใจเหมือนกันโอ้ยังค้างอีกเจ๊เข้าใจความรู้สึกหัวอกของเราสองคนตอนนี้มันเจ็บในเมื่อพ่อของยายพราวมันไม่มีประโยชน์แล้วจะทำไงกับลูกสาวมันดีวะน้องพราวก็เคลียร์เรื่องอะไรอ่ะฮะเขาจะไปโรงแรมกับผู้ชายอ่ะฮะไปโรงแรมผมจะไปมีกระจิตกระใจไปจับโจรได้ยังไงล่ะครับก็ในมือหัวใจของผมยังปล่อยให้มันหลุดมือไปได้